บอกไปแล้วค่ะว่ามันก็รถนี้ลงไม่ได้หรอลงข้างล่างไม่ได้หรอไม่ได้ครับสูงเกินอ๋อก่อนเราจะถ่ายให้ดูข้างหน้าเลยที่ปลาไปได้ไว้ห้องหน่อยแล้วไว้ว่าฉี่กับน้องก็ได้เข้ามาลมป่องลมป่องดูนะดูนะไปดูกับฉันนะครับลงกันนะลงกันอะไรแอบดึงอะไรแอบดึงอะไรอย่าให้ใครขยับไปไหนนะจอนเคลียร์ทางให้ผมด้วยดิโอ้โหวิ่งตบผิวเลยนิดนึงนะคะแฟนๆก็รอก่อนแป๊บนึงไม่ดีมั้งไม่ถ่ายพี่คนไหนคุณนมป่องนมป่องเซฮายหน่อยได้ไหมเรามาดูนมป่องนะคะดีไปแล้วค่ะระหว่างนี้เราจะไปยืนรอนะคะพี่เป๊ะที่หน้าห้องน้ำกันนะคะแฟนๆที่มีคำถามเนาะก็ฝากคำถามมาได้เลยดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นการนั่งน้ำแบบนี้ไหนใครที่ค
ใครที่กำลังรอดูพี่เป๊กอยู่ที่โชว์ DC นะคะทักทายกันมาหน่อยนายขอเสียงหน่อยค่ะไม่ใช่ขอเสียงใครที่อยู่ที่โชว์ DC ทักทายกันมาหน่อยเข้าไปหาเลยค่ะจะดีหรอคะเจ๊มายจะถ่ายมันดีอ่ะจะดีอ่ะเล็กใช่ไหมผมนึกว่าเป็นห้องแบบในห้างก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษด้วยนะคะว่าสำหรับแฟนเพจคนไหนที่ถามคำถามเป๊กมานะคะวันนี้เราก็จะมาให้ตอบคำถามในไลฟ์นี้ด้วยนะถ้ามีเวลานะคะเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เป๊กจะทำอะไรบ้างพอจะพูดถึงแบบแผนที่เรื่องการทำดีสองที่เสมอ
ยังไม่มีเลยครับเป็นแค่แบบในอนาคตอะครับใช่ครับก็คือเดี๋ยวที่สมุยมันแพงใช่ไหมครับเก็บเงินได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะไปซื้อนะคะแฟนๆช่วยเล่าเรื่องความทรงจำก็ตกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเพราะว่าปีนต้นไม้เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็สอนภาษาไทยแฟนคลับเพราะว่าแฟนๆบอกว่าแบบว่าพี่เต้ชอบมีคำพูดแบบแปลกมาแซวแบบบรรดาเมียๆพอจะมีคำแบบแปลกมาสอนสักคำหนึ่งไหมคำแปลกว่าคำอะไรก็ได้แปลกๆที่เราชอบรักนะครับแต่ว่ารักนะครับใช่แบบเป็นใช้กันสำหรับแฟนคลับอะไรครับพอจะแรปให้ฟังกินก่อนแรปอะไรดีครับแรปอะไรก็ได้ที่เราชอบหรือว่าเคยแรปมั้Believe me, don't lie, look in my eyes เรื่องราววันนี้จะอยู่กับเธอจนวันตายไม่จะชิววันให้เป็นเธอ do all ไล่เวลามายามาเป็นโลกเสียละยากเธอพูดที่ไม่จะไม่ให้เป็นสุดท้ายความสัมพันธ์ของเรานั้นอยู่ตรงหัวใจโอเคค่ะแฟนคลับแซวว่ากินตลอดหิวใช่ไหมคะก็มันแบบเคยชินนะครับว่างก็ต้องทานนะครับคือจริงๆอาจจะไม่หิวแต่ก็กินตลอดครับอันนี้เลยสำคัญมากข้อสุดท้ายนะคะอยากให้พี่เต๋อก็พูดถึงแบบว่าบรรดาแฟนคลับก็ช่วยบอกรักค่ะไลฟ์นี้เลยไม่ต้องไปอีกจริงๆนะครับไม่ต้องบอกนะครับทุกอย่างก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆเขาก็รักกันขนาดไหนใช่ไหมครับก็แต่อยากจะขอบคุณมากกว่าสำหรับแรงซัพพอร์ตนะครับที่ทุกคนมีให้ผมนะครับจนให้ผมมีวันนี้นะครับก็ไม่มีทุกคนก็คงไม่มีเราวันนี้ไงก็ขอบคุณมากครับโอเคก็สำหรับคำถามกับแฟนเพจของเราก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวให้เวลาซัพพอร์ตที่เป็นก็แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์ไปได้ครับโอเคขอบคุณครับของเราต้องมาแต่คือเยอะมากคุณสำหรับคำอวยพรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละกันครับที่นึกว่าจะมีแต่คนเกลียดครับวันนี้ไม่เกลียดกันครับเนาะให้พี่เป็ดได้พักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอพี่เป็ดจะออกไปสัมภาษณ์ในรายการตีสิบเดนเนี่ยเราจะมาไลฟ์ความพิเศษให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะบ๊ายบาย